อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เก๋มากนะคุณผู้ชมบัวลอยปากหม้อไข่หวานความน่ารับประทานมันจะมากมายจนคุณผู้ชมตกอกตกใจขนาดไหนติดตามชมครับคุณผู้ชมครับปากหม้อของอาจารย์วันนี้เป็นไส้หวานนะเนี่ยเนื้อมะพร้าวอ่อนซอยเป็นเส้นๆแล้วก็น้ำตาลปี๊บเอาไฟอ่อนๆต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชมจริงๆการเข้าครัวขนมไทยบ้างก็ทำให้เราปรับบุคลิกนะคุณผู้ชมดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิดูนุ่มนวลแล้วก็เรียบร้อยมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะบางทีเราอาจจะคิดว่ามีน้ำจึงๆอยู่ก็เลยผัดนานจนกระทั่งแห้งงวดเลยเอาแค่ว่ายกพายเสร็จแล้วเนี่ยน้ำตาลเป็นใสๆอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะเอาปิดเตาพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาผสมแป้งสำหรับทำข้าวเกรียบปากหม้อกันนะครับแป้งข้าวเกรียบปากหม้อเราใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็แป้งมันแล้วก็น้ำสะอาดใส่ลงไปใส่น้อยหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมยังไม่ต้องเยอะแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วมันจะได้หนืดหนืดถ้าคุณผู้ชมใจร้อนใส่น้ำทีเดียวลงไปเยอะแยะนะคุณผู้ชมมันจะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมายืนไล่ตะครุบเอาพอมันข้นๆแบบนี้เราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆไหมคุณผู้ชมคนโบราณนะเขาจะมีเทคนิคเขาจะสอนว่าค่อยๆใส่ทีละน้อยกั้นหายใจแล้วก็ถอยไปหน่อยเอาละพอมันเข้ากันดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่น้ำลงไปทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวเดียนขออนุญาตแบ่งเป็น5ถ้วยนะคะประเดี๋ยวจะทำเป็นเบญจรงค์5สีค่ะคุณผู้ชมคะสีผสมอาหารนะคะคุณผู้ชมอย่าไปใช้สีย้อมผ้านะคะเดี๋ยวตายกันหมดทั้งครอบครัวนะคะคุณผู้ชมอันนี้สีสวยๆเลือกมานะคะเนี่ยคุณผู้ชมนิดนึงคัลเลอร์ฟูลมากเหมาะกับช่วงเทศกาลแห่งสีสันรับฤดูฝนดอกไม้เบ่งบานนะคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนว้าสีชมพูสวยจังเลยอะพาสเทลด้วยนะคุณผู้ชมแบบอ่อนๆเขียวตองอ่อนอันนี้สกายบลูเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝาแรกแล้วก็คนแป้งเสร็จแล้วก็ตักนะคะแล้วก็คนให้เป็นแผ่นๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ครอบปิดไว้ต้องให้แป้งมันสุกอะคุณผู้ชมครอบซะเปิดฝาอันที่หนึ่งที่เราหยอดไปก่อนเอาแป้งสุกตักไส้มะพร้าวที่เราทำไว้วางลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้พายจุ่มน้ำเสร็จแล้วเราก็จัดการมาปาดค่ะคุณผู้ชมคะมันก็จะเป็นตัวสวยๆแบบนี้ค่ะปุ๊บอยากเปิดร้านแล้วแต่งตัวชุดไทยนะคะข้าวเกรียบปากหม้อแม่เอ้ยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ยินตอนเดี๋ยวเป็นเด็กอะครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะวนไปค่ะวนไปค่ะมันก็จะลากแป้งเนี่ยนะคะเป็นริ้วเห็นไหมคะพอเป็นริ้วเสร็จเดี๋ยวก็ตลบกลับค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นตัวคล้ายหอยแครงอะค่ะคุณผู้ชมคะทำไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะจนกระทั่งครบทุกสีนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราเตรียมข้าวเกรียบปากหม้อ5สีใส่ไว้ในถ้วยสวยงามเรียบร้อยคุณผู้ชมเราจะทำน้ำกะทิใบเตยใส่ไปวันนี้ใช้นี่ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะใส่ไปใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละและที่สำคัญเวลาทำอาจจะยิ่งสักใช้ภาชนะหม้อด้ามก็ตกใจปุ๊บคว้าวิ่งได้เลยเป็นหม้อด้ามญี่ปุ่น18ซมตราหัวมะลายนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการค่อยๆคนไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมพอเริ่มจะเดือดนะเราก็ปิดไฟแล้วล่ะคุณผู้ชมแล้วก็ช้อนใบเตยขึ้นนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วถึงเวลาเนี้ยเราก็ใช้จะงอยที่มีเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะลินลงถ้วยได้อย่างง่ายดายเห็นไหมคุณผู้ชมก็กำลังฮิตกันนะคุณผู้ชมไข่แบบออนเซนงาขาวตราข้าวทอง
ั่วใหม่ๆนี่คั่วเองคุณผู้ชมโรยๆสักหน่อยนึงเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อในสไตล์บัวลอยนะคุณผู้ชมเพอร์เฟคที่สุดครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเมนูของสองแม่ลูกเขามาคู่กันกับเมนูที่น่ากินน่ากินครับคุณผู้ชมติดตามชมนะเมนูวันนี้นะเป็นฮอตมิลค์สปันฮอตมิลค์สปันคือเมนูเค้กสปันนมร้อนในตำนานใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแกะวิธีทำวุ้นแกะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้และอีก1ส่วนเป็นวุ้นสีขาวหยอดวุ้นสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปแกะเฉพาะส่วนใบหน้าแกะรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นหยอดวุ้นสีต่างๆลงในพิมพ์เป็นส่วนลำตัวของแกะและนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์แล้วจัดวุ้นแกะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแกะค่ะเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมกาหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Test วันนี้เรามีเมนูเพิ่มความสดชื่นให้ใส่กับเมนูเลมอนลามชีสวิธีทำแป้งพายผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์จนกระทั่งแป้งพายสุกวิธีทำชีสเลมอนละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่แดงและเลมอนผสมมะนาวฟูสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆของเลมอนและรสชาติอมเปรี้ยวของมะนาวเติมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและเจลาตินที่ละลายไว้ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีจากนั้นคนตะล่อมส่วนผสมครีมชีสกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมชีสเลมอนลงในแป้งพายที่อบสุกเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเรียงชิ้นเลมอนหั่นเป็นแว่นด้านบนบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูบริเวณของแป้งพายให้สวยงามตัดเป็นชิ้นวางใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้